ลงครับลงโอ้โหมานี่มาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับ9ต่อ5แล้วครับสุดยอดครับนิติตาดูครับเสิร์ฟต้องเช็คกันเช็คครับเขาจะเช็คเห็นข้ามศีรษะคิดว่าออกแน่ครับแต่ว่าลูกมุดลงโอ้โหเอสเลยนะครับมีเสิร์ฟเอสครับคือ2เซตแรกเนี่ยเราเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับบนขวานะครับคุณวัดลูกลงผ่านที่กับผู้การที่ไปที่หน้าซ้ายอ้าวตั้งทางแล้วครับทางดักได้ดักได้เลยครับธีรวันขึ้นไม่เหลือไม่เหลือครับเอาละครับ10ต่อ5ครับตอนนี้สถานการณ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาเราดักได้นะครับเพราะเขาตั้งไม่ดีใช้เข่าดักแหมดักได้ดีเลยครับนิตินัดดาแล้วธีรวันก็ทำงานนาทีครับการขึ้นฟาดผู้จัดการทีมของเขานะครับมาลุกขึ้นมากระตุ้นครับเหงียนส่วนห่านเสียเสียนะครับเสียแต้มนิติธดาชี้ที่ตัวเองว่าเขาผิดเองตรงนั้นนะครับ10ต่อ6ครับเมื่อสักครู่กับเสิร์ฟแรงจี้ไปที่หน้าขวานะครับครับเรารับแล้วต้องบุกให้ได้มาแต้มเดียวไม่เป็นไรครับอย่าให้มาต่อเนื่องครับไล่ขึ้นมาครับ7ต่อ10ครับเวียดนามเราขอเวลานอกนะครับเบรกเกมเขาดูครับเขาเสิร์ฟหลังเท้ายืดตัวยืดเท้าสุดเหยียดลูกนั้นกดจริงๆครับครับพุ่งต่ำมากดูเสียดายนะครับคือดักได้แล้วนะครับนิตินันดาดูหน้าเสียดายมากระวังลูกเคาะระวังลูกเคาะมากโค้ชชูชีพบอกว่าระวังลูกเคาะนะครับอารินัทตาขันนะครับตัวชงนิตินันดาแก้วคำใสนะครับตัวเสิร์ฟและที่ดาวันดาวสกุลครับตัวทำของเราเรามีผู้เล่นสำรอง2คนก็คือพินพรกรองบุญคล้านะครับกับพุษดีสวนจรูน2คนครับผู้เล่นสำรองพินพรนี่ก็เคยติดเอเชียนเกมมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เรานำอยู่3คะแนนนะครับเวียดนามเสิร์ฟอริรัตน์ครับให้ธีรวันมาพอดีครับนี่แหละครับต้องบอกว่าเปิดตั้งพอดีครับ4แต้มครับช่องว่าและอีก4แต้มครับและเป็นการนำ4แต้มในเซตตัดสินนะครับเขานำ4แต้มในเซตที่2เราแพ้เราในช่วงดีครับมั่นใจครับสถานการณ์นี้แตกต่างแล้วนะครับเขาจะพลาดไม่ได้เลยครับพลาดในแต้มก็จะขยับเข้าใกล้เหรียญทองมากขึ้นเรื่อยๆครับห่างครับลูกนี้ห่างมากแต่ว่าผ่านบล็อกของธีรวันต้องกระตุ้นตลอดนะครับหาถุงแรปมีชงเขานี่เวลาชงเหมือนผู้ชายเลยครับถือว่าวันนี้เขาหนักชงได้ดีจริงๆนะครับมาครับลูกนิ่งแล้วธีรวันทำงานได้ตลอดครับเซตนี้เนี่ยธีรวันขึ้นฟาดแล้วได้แต้มตลอดครับคือถ้าเขาเสิร์ฟไปไม่แรงครับนิติธนดาก็เปิดสบายครับแล้วอริรัตน์ก็ทำงานนี่ครับธีรวันฟาดลงท้ายคอร์ดแล้วพอเรานำห่างแบบนี้ครับบางทีการเสิร์ฟของเขานี่จะต้องลดความแรงลงนะครับต้องเล่นระวังมากขึ้นครับก็ต้องระวังตัวมากขึ้นครับก็ถ้าเล่นเบานี่เขาต้องจี้นะครับเราต้องอ่านเกมเขาด้วยครับนิตินดาจะ
จี้มาที่หน้าซ้ายที่ลูทิชานะครับคือถ้าหน้าซ้ายเราจี้ไปนี่เขาต้องเปิดและชมนะครับเล่น2จังหวะแต่ถ้าไปหลังไปขวานี่เขาจะเปิดได้ส่วนตัวชมเลือกมาเล่นครับตอนนี้เราห่างจากเหรียญทอง3คะแนนนะครับโอ้ครับเช็คได้ครับอ่าครับโอ้โหเขาหน้าเสียเลยครับพินพรนะครับครับพินพรกับกฤษฎีที่เป็นส่วนสำรองแล้วก็ลุ้นอยู่ในทีมเดียวนี่จะมี5คนครับครับจบจากคู่นี้นะครับทีมชายของเราก็ชิงเหรียญทองครับมาเลเซียก็เป็นคู่ชิงชาติเดียวกันทีมเดียวกันทั้งประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวเราขึ้นแท่นแล้วนะครับต้องการอีก2คะแนนครับแต่สำคัญครับด้านนี้เอาครับเขาเปิดไกลหน่อยอ้าวติดเน็ต14-9ครับเขาพลาดในช่วงเวลาที่สำคัญครับเวียดนามนี่เป็น6 match point หรือว่า6 goal middle point เขาพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็น6 match point 6 goal middle point แล้วครับของทีมไทยมากต้องชมนะครับว่าเรากลับมาได้ทั้งที่เซตที่2นั้นเราตามเขาถึง4นะครับเสียเซตแรกไปแล้วด้วยตรงนี้เราพลาดคะแนนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะคะแนนหน้าก็ยังเป็นแมตช์พอยต์เป็นตัวไม่ได้พอยต์อยู่ดีนะครับเป็นเกมบุกของเรานะครับเรียบร้อยไหมครับว่าเขาแก้ออกครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องชมเลยนะครับทีมเดียวชุดนี้ครับจากพลิกจากสถานการณ์ที่เป็นรองครับกลับมาทำให้ทีมได้เหรียญทองดูบรรยากาศกันแป๊บนึงนะครับว่าของเขาก็เสียดายนะครับของเขานั้นมีโอกาสใกล้เหรียญทองเหรียญที่2แต่ว่าเราผลึกกำลังนะครับต้องบอกว่ารวบรวมสมาธิ3คนของเรานะครับก็ทำได้สำเร็จนะครับเซปักตะกร้อทีมหญิงของเราครับก็คว้าเหรียญทองมาครองได้นะครับครับครับอีกสักครู่ก็จะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวนะครับครับทีมเหรียญทองเช่นเดียวกันนะครับครับก็3คนก็เขานะครับมาลุกขึ้นมากระตุ้นครับเหมียนส่วนห่านเสียนะครับเสียแต้มพี่ติณดาชี้ที่ตัวเองว่าเขาผิดเองตรงนั้นนะครับ10-6ครับเมื่อสักครู่กับเสิร์ฟแรงจี้ไปที่หน้าขวานะครับนะครับเรารับแล้วต้องบุกให้ได้มาแต้มเดียวไม่เป็นไรครับอย่าให้มาต่อเนื่องครับไล่ขึ้นมาครับ7-10ครับเวียดนามเราขอเวลานอกนะครับเบรกเกมเขาดูครับเขาเสิร์ฟหลังเท้ายืดตัวยืดเท้าสุดเหยียดแล้วลูกนั้นกดจริงๆครับครับพุ่งต่ำมากดูเสียดายนะครับคือดักได้แล้วนะครับที่ติดดาดูหน้าเสียดายมากมั่นใจครับสถานการณ์นี้แตกต่างแล้วนะครับเขาจะพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดในแต้มก็จะขยับเข้าใกล้เหรียญทองมากขึ้นเรื่อยๆครับห่างครับลูกนี้ห่างมากแต่ว่าผ่านบล็อกของธิดาวันต้องกระตุ้นตลอดนะครับฮาทุงแล็บมีชงเขานี่เวลาชงเหมือนผู้ชายเลยครับถือว่าวันนี้เขาชงได้ดีจริงๆนะครับครับลูกนิ่งแล้วธ
ธีรวันทำงานได้ตลอดครับเซตนี้นี่ธีรวันขึ้นฟาดแล้วได้แต้มตลอดครับคือถ้าเขาเสิร์ฟไปไม่แรงนะครับธีรนันดาก็เปิดสบายครับแล้วอาริรัตก็ทำงานนี่ครับธีรวันฟาดลงท้ายคอร์ดแล้วพอเรานำห่างแบบนี้ครับบางทีการเสิร์ฟของเขานี่จะต้องลดความแรงลงนะครับระวังลูกเคาะระวังลูกเคาะมากโค้ชชูชีพบอกว่าระวังลูกเคาะนะครับอาริรัตตาขันนะครับตัวชงนิตินัดดาแก้วคำใสนะครับตัวเสิร์ฟและธิดาวันดาวสกุลครับตัวทำของเราเรามีผู้เล่นสำรอง2คนก็คือพินพรครองบุญคลานะครับกับพุษณีสวนจรูน2คนครับผู้เล่นสำรองพินพรนี่ก็เคยติดเอเชียนเกมมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เรานำอยู่3คะแนนนะครับเวียดนามเสิร์ฟอาริรัตน์ครับให้ธีรวันแหมพอดีครับนี่แหละครับต้องบอกว่าเปิดตั้งพอดีครับ4แต้มครับช่องว่างและอีก4แต้มครับและเป็นการนำ4แต้มในเซตตัดสินนะครับเขานำ4แต้มในเซตที่2เราแพ้เราในช่วงดีต้องเล่นระวังมากขึ้นครับก็ต้องระวังตัวมากขึ้นครับก็ถ้าเล่นเมานี่เขาต้องจี้นะครับเราต้องอ่านเกมเขาด้วยครับนิตินดาจะจี้มาที่หน้าซ้ายที่ลูชิชานะครับคือถ้าหน้าซ้ายเราจี้ไปนี่เขาต้องเปิดและชมนะครับเล่น2จังหวะแต่ถ้าไปหลังไปขวานี่เขาจะเปิดได้ส่วนตัวชมเราเลือกมาเล่นครับตอนนี้เราห่างจากเหรียญทอง3คะแนนนะครับเช็คได้ครับมาครับโอ้โหเขาหน้าเสียเลยครับพินพรนะครับครับพินพรกับกฤษฎีที่เป็นส่วนสำรองแล้วก็ลุ้นอยู่ในทีมเดียวนี่จะมี5คนครับครับจบจากคู่นี้นะครับทีมชายของเราก็ชิงเหรียญทองครับมาเลเซียก็เป็นลงครับลงโอ้โหอันนี้มาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับ9ต่อ5แล้วครับสุดยอดครับนิติตาดูครับเสิร์ฟต้องเช็คกันครับเขาจะเช็คเห็นข้ามศีรษะคิดว่าออกแน่ครับแต่ว่าลูกมุดลงโอ้โหเอสเลยนะครับมีเสิร์ฟเอสครับคือ2เซตแรกเนี่ยเราเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับบนขวานะครับคุณวัดลูกลงผ่านที่ทำการทีที่ไปที่หน้าซ้ายอ้าวตั้งห่างแล้วครับห่างดักได้ดักได้เลยครับธีรวันขึ้นไม่เหลือไม่เหลือครับมาแล้วครับ10ต่อ5ครับตอนนี้สถานการณ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาเราดักได้นะครับเพราะเขาตั้งไม่ดีใช้เข่าดักเนี่ยดักได้ดีเลยครับนิตินัดดาแล้วธีรวันก็ทำงานนาทีครับการขึ้นฟาดการทีมของ